ชาวประมงนี่ขับถึงยังวะเนี่ยมาเอาไปดูเนี่ยที่แถวเขาบันเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วนี่ว่าเย็ดเคโคตรสวยเลยนี่โคตรสวยสวยเหรอโอ้เออไหนบดีเอาชาวประมงเราอยู่ไหนอะเฮ้ยพี่ทางก็อยู่นี่เอ้าเรียกว่าหายไปไหนขึ้นง่ายว้าวสวัสดีชาวประมงสดเด้อสดเด้อเอาตื่นกันแล้วเนี่ยแย่ก็พวกเรา3คนก็อยากมาเที่ยวเมืองนี้นานละเรือเนี้ยไม่ใช่เมืองหรอกเป็นไงปะนอนสบายไหมบ่าตอบไปดินอนสบายไหมสุดๆนะลุงนะอ๋อขอดีไม่ก็ดีแล้วนะโอ้ยจะไปนั่งแล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับผมก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะเดี๋ยวลุงจะรออยู่ตรงนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนมีขนมปังอยู่ในห้องพวกเองอ่ะเดี๋ยวพวกเองไปหยิบมาด้วยนะโอเคมีสูตรให้พวกข้าหยิบให้เองเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นลุงงั้นผมขอตังค์20บาทนะลุงได้ๆๆๆเอาละ20บาทได้20บาทก็แค่นี้ก็บุญละดีเลยนะจะดีมาก20บาทอย่างน้อย20บาทก็อาจไปทำอะไรก็ได้ไปใส่ชุดเลยดีกว่าเย็บเคพี่แล้วเขาแล้วคือเขาไม่เตรียมเรือให้เราเหรอเดี๋ยวผมไปถามให้อีกทีเรืออยู่ไหนลุงอ๋ออยู่ข้างล่างอ่ะนี่ก็จะไม่มีเรือเตรียมให้แล้วเนี่ยล่างเหรอในห้องเราปะเนี่ยมีกล่องด้วยเฮ้ยมีเรือละมาที่ไหนอ่ะนี่ไงทางออกอ่ะอ๋อโดดลงมาเลยเอ้ยมีกล่องด้วยเหรอตมที่ลุงเขาบอกนี่นะโอ้เราจะได้ไปเที่ยวเรือไททานิกกันแล้วเว้ยหลังจากที่ไม่ได้แบบเจออะไรมาหลายเรื่องเนี้ยเอ้ยพี่ผมเห็นน้ำขึ้นเลยนะนั่นไงพี่เห็นละไปจบไปก่อนไปเราก็จะไปกันเรื่องมันขับยากจริงพี่ไม่เอานะไม่ชนนะโน้เรือกูพังไม่นะบอยเรือพี่พังมาแล้วแต่ผมแม่จะพังนั่นไงไปแล้วไม่เป็นไรค่อยว่ายน้ำกลับเราแบบทหารไงนี่ไงเอาโอ้โหนี่สวัสดีโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงคนหน่อยเย็ดแค่เสียงล่อพอดีผมเพิ่งมาที่นี่ครับผมก็มีอะไรให้แบบทางเดินนี่ไปทางไหนบ้างครับอ๋อก็เดินไปข้างหลังแล้วก็ขึ้นบันไดไปเลยครับเดี๋ยวกันไปโอ้โหนี่โอ้โหคุ้นๆนะเราเนี่ยคนเนี้ยลุงคนนี้คนละอย่าไปยุ่งดีกว่านะไอ้อันนี้ก็คุ้นๆนะผ่านหูผ่านตาเนี่ยนี่จะขวัญใจเด็กไทยอ่ะพี่คนนี้คุ้นๆไอ้คนนี้คุ้นๆนะแล้วหล่อนะหล่อไหมไม่นะไม่หล่อพี่แล้วห้องนี้มีอะไรอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยคนนี้คุ้นๆนะเขากำลังคุยกันอยู่อ่ะไม่ยุ่งเดี๋ยวนะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งดีกว่านะเฮ้ยนี่ใครวะคุณคุณนี่แหละเหมือนเพื่อนเองเหรอบอยน่าจะเป็นญาติกับเองหรือเปล่าวะเออน่าจะใช่มึงหญิงเลยเออชื่ออะไรเออลืมนะญาติเองนึกถึงนะมี3คนเนี่ยญาติเองพี่น้องใช่ใช่เออแล้วบอมนี่หายไปไหนหรอรู้สึกนะบอมก็แบบทำงานราชการนะบอมนี่แบบหายไปนานเลยเนาะหายไปพี่คือแบบเหมือนได้ราชการแล้วแบบหายาวญาติเองใช่ไหมคือน่าจะใช่นะคือลืมไม่ได้แต่อ๋อไม่ญาตินี่หว่านี่เพื่อนเก่าเราเนี่ยนะเพื่อนหน่อยเฮ้ยอ้าวเจอนายพลเฉยชิบหายแล้วกูอ้าวสนเดือดนะเดือดคนเลยนะพอดีวันนี้ผมมาเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยผมไม่อยากจะแบบทำงานซะเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะเหมือนจะหนีงานแล้วเนี่ยเองเลยทำไมมีงานเหรอครับไม่มีนี่หว่าเนาะเป็นงานกันบ้างเหรอพวกเป็นอ่ะรู้สึกเป็นไงวะโจสบายอ่ะหลังจากที่เกาะจุลศิษย์สบายดีครับก็จุลศิษย์นั้นก็จิ๊บจิ๊บครับผมคือสู้กับแมวอ่ะนั่นอ่ะนะฮะแมวเหรออ่ะโอ้ยโหมีเตรียมปืนอย่างนี้มันแปลกๆนะเราอ่ะผ
อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าแค่เตรียมไว้เฉยๆอ่ะเผื่อแบบมีอะไรเฉยๆนะโอ้โหพาทหารไปด้วยว่ะโอ้โหทหารเอ้ยเฮ้ยทหารคนที่จ้าง10บาทว่ะบอยเอาเงินไปมั้ยอุ้ยผมเอามาเลยพี่ก็เอามาว่ะ20บาทด้วยนะเนี่ยเอาว่าพวกเองก็จ้างมันไปด้วยนะพอดีมันเบื่อๆนะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะเออๆๆๆเสียงอะไรพี่เฮ้ยมันคุ้นๆจังวะไม่เอานะเฮ้ยบอยจะหายละพี่มึงจะฆ่าไปแล้วใช่เหรอตัวอะไรพี่ผมจำไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมันลงน้ำจะหายหมวกนายพลนี่มันจะพังเรือไหมเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ะเราต้องไปเอาของก่อนอะไรกันเนี่ยฮะผมไม่ได้ยินเฮียอะไรเลยนายพลผมขอยืมก่อนแล้วกันนะไม่ต้องพูดมาคือไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับผมขอยืมก่อนครับผมตอนนี้ขอหมดเลยแล้วกันนะเออบุฟเฟ่ต์ไหมเนี่ยรถแรกแจกแถมใช่ไหมอร่อยเลยทีเนี้ยหยิบหมดอ่ะตอนนี้โอ้โหนี่ก็ร้องกันจังนะเนื้อไว้หมดจ้างแป๊บ10บาทนะเออจ้างไปแล้วตัวนึงบอยบอยจ้างไปเลยก็ได้ไอ้โจ้จ้างไงโจ้เอาเงินมาเอามาพี่จ้างไปเลยจ้างไปเลยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยมาตามมาเลยทหารน้อยคอยรักคอยรักนะเฮ้ยถ้ามันสวนถ้ามันพูดสวนออกมาไม่น้อยยังไงเนี่ยพี่จบแล้วกูขอสักกระสุนบ้างนึงเฮ้ยไอ้นี่ก็ร้องจังมาเลยเดี๋ยวดิไอ้นี่ก็ร้องจังเอาไปกินก่อนลูกนึงเอาไม่โดนด้วยเวละมันต้องยิงตัวเอ้ยรู้สึกเหมือนจุดอ่อนเนี่ยเปิดก่อนเลยเอ้าเฮ้ยโดนโอ้โหเชี่ยจะมึงเจอมาถึงพี่ก็แบบโดนมันตบล่วงเลยนะท่านชมครับผมบอยบอยเดี๋ยวพี่แปะอย่าเข้าไปใกล้มันนะหรือว่าพวกเราไม่มีเกาะกันใช่พวกเราตอนนี้ลงนายพลก็ไม่ให้เกาะอะไรเลยนะลุงตายเหรอลุงโอ้โหเกมอะไรเนี่ยคุ้มยากกว่ายิ่งผับจีเออพี่น้องผับจีเคยวะเออผับจีก็เกมที่เราเล่นกันไงอยู่บ้านอ่ะคือผมไม่ได้เล่นนานไงนะเอาแล้วทหารกูช่วยอะไรบ้างยิงบ้างช่วยยิงเฉยคือมาลงมาทางหน้าเลยเฮ้ยรู้สึกเลือดมันจะไม่ลดเลยนะใช่ป่ะเฮ้ยรู้สึกเหมือนปืนจะทำอะไรมันไม่ได้เลยว่ะยิงไม่เข้าเลยพี่เอาไงดีวะมาไฟต่อไปมันมาแล้วพี่มาแล้วมันมาแล้วบอยเดี๋ยวโจ้พี่น้องสุดท้ายแล้วนะโจ้ล็อกไว้ก่อนล็อกอยู่พี่วงตารางบีบเฮ้ยไม่ใช่จะติดหนังบอยแปลกป่ะรู้สึกว่าชาวประมงได้บอกเรานะว่าน่าจะมีพ่อมดยี่อยู่ในเรือใช่เหรอเออเดี๋ยวพี่หาแป๊บเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวละเฮ้ยชิบหายละพอมดเดี๋ยวผมค่อยคุยกันแล้วกันโหพอมดผมขอยืมก่อนแล้วกันนะเขาเตรียมชุดเกราะสีเขียวให้เราอ่ะบอยเหมือนชุดเกราะตอนนั้นแหละอะไรไปเอาหยิบไปก่อนค่อยมาคุยกันตอนหลังแล้วจ้ะขอยืมก่อนไอ้น้องมาเดี๋ยวเจ้าเจอก็อดซิลล่าตอนนี้พี่เทียบไรน้องเป็นดาบที่สามารถคำสาปของก็อดซิลล่าได้นะคำสาปก็อดซิลล่าได้โอ้ย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 กระโดดลงมาเลยจะทำยังไงจะฆ่าตัวมันเนาะเดี๋ยวพึ่งมันมีจุดอ่อนของมันอยู่พี่คือต้องกระโดดมาตีมันอ่ะปืนยิงไม่เข้าอ่ะพี่ทหารผมตายหายแล้วเราต้องไม่ให้เขาเสียเป้าเฮ้ยชิบหายผมไปยิงเรือพี่มันยิงผมอยู่โอ้ยเนี่ย
มันตีไกลมากอ่ะไอ้นี่มันแฮกบีพอร์ตด่วนครับน่าจะคิวอาร่านะคิวอาร่าเฮ้ยได้แล้วคือมีจุดอ่อนอยู่ต้องลงมาทางน้ำเฮ้ยต้องมีคนล่อเว้ยเฮ้ยยิงไปเรื่อยเดี๋ยวจะลงมาทางน้ำเวงกรรมลงมาทางน้ำคนลงมาน้ำได้สองคนได้ไหมเดี๋ยวผมลงน้ำเลยเฮ้ยเฮียตีไม่ได้โอ้ยยากจังเฮ้ยโอ้โหมันดูมันต่อยพี่ดิเอาเร็วเลยหายละแล้วแต่อาพี่จีโอ้ยตีโคตรไกลอ่ะน่าจะเปิดแฮกนะเราเสียเปรียบแล้วมันสู้มันยิ่งสู้เก่งด้วยในน้ำเนี่ยโอ้ยิงโอ้โหมันมีการค้นขี้ปากเลยผมให้ผมลงไปใช่ไหมพี่ได้ได้ต้องเสริมนะมันเล็งที่อยู่ต้องผมวางทางก้นมันอยู่เอาเลยตีมันต้องตีตัวมันผมไม่เอาผมแล้วพี่ตียากมากตีไม่ถึงตัวโคตรโกงอ่ะไอ้ชิบะโอ้ยเดี๋ยวตีไม่ถึงตัวมันก็ตีไม่ถึงตัวมันตีไม่ได้เฮ้ยได้ได้แล้วพี่เฮ้ยชิบะมันอึดเกินไปแล้วไอ้หน้าต่อยโอ้ยเฮียกูไม่ไหวแล้วนะเหมือนมันเจอเฮ้ยได้ดูมันแค่ไหนตีอ่ะได้เฮ้ยได้โอ้ยชิบะโดนตีมากันโอ้โหเนี่ยรีเลื่อนเร็วสิเพื่อนนะอุ้ยอะไรผมอยู่มันผมอยู่โอ้ยกระเด็นเลยคือเข้าใกล้ไม่ได้อ่ะต้องเข้าพร้อมกันสามคนเว้ยมาเอ้ยมันจะตายมันจะเย็ดเคนึกโอ้ตายทีนี้ง่ายน่ะต่อยยิงดีเรือมันไม่เป็นไรมากปืนทำอะไรไม่ได้เลยปืนมันก็เสร็จใครนั่นอ่ะทหารโอ้ยเยี่ยมคนเรือไปไหนแล้วพี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวเอาชุดก็ค่อยไปคืนตอนหลังแล้วเดี๋ยวบอกก่อนโอ้ยตกใจค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมพ่อมดเดี๋ยวนี่ทหารเขาลืมเอากระสุนมาปะเนี่ยยิงไม่ได้เลยเนี่ยเบื่อคู่นี้ครับเราขอยิงหน่อยได้ไหมครับนะผมทนไม่ไหวแล้วครับเจ้าออกมาเจ้าโอ้คือเบื่อครับตายหมดแล้วครับโอเคครับผมไปไปบอกพี่ติดครับพี่รถชิปเลยนะพี่มารอที่นายพลก่อนนะโอเคพี่คือเมื่อกี้ผมเบื่อคนมีคู่ครับนะเห็นแล้วมันหมั่นไส้อ่ะครับเพียงแล้วนายพลแบบรอเพื่อนผมมาก่อนมาแล้วพี่มาเอาไปเป็นงานกันบ้างเหรอฮะเอาฐานฉันมีประโยชน์ไหม มีประโยชน์มากไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับมีประโยชน์มากครับนายพลพวกนี้มันจะขี้เกียจหน่อยมันไม่ค่อยได้ยินอะไรกันอ่ะแบบว่าแบบผมไม่ไหวแล้วครับนายพลผมไม่อยากมาที่นี่อีกแล้วครับผมไปดีกว่าครับผมจะไม่ไปชวนพักกันสบายเลยก็เอาพี่ทหารทหารอยากกลับไปด้วยแล้วก็อยู่นี่ไปเลยมึงไม่ต้องตามมาหาห้องพักกันดีกว่าไปเหนื่อยมากเราอยู่ที่นี่ดีกว่าเนาะ